with me สิ่งดีๆรออยู่ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้านี้ต้องอยู่ในเซลล์ที่มีชีวิตเท่านั้นเมื่อออกมานอกร่างกายจะมีชีวิตอยู่ไม่นานมักปนอยู่ในน้ำลายหรือสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ป่วยเมื่อเริ่มแสดงอาการหรือก่อนแสดงอาการ 3-7 วันนอกจากมนุษย์และสุนัขแล้วสัตว์เลือดอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงอื่นเช่นแมวกระต่ายปศุสัตว์เช่นสุกรโคกระบือแพะแกะม้าสัตว์ป่าเช่นเสือหมีสุนัขป่าสุนัขจิ้งจอกกระรอกกระแตลิงชะนีหรือแม้แต่ค้างคาวและหนูโอกาสเกิดโรคสุนัขบ้าในสัตว์ต่างๆเหล่านี้มีมากน้อยไม่เท่ากันสัตว์ที่พบว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากที่สุดได้แก่สุนัขพบถึง 96% ของจำนวนสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อรองลงมาได้แก่แมวประมาณ 3% โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อได้โดยการได้รับเชื้อที่อยู่ในน้ำลายสัตว์ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าโดยการถูกกัดข่วนหรือเลียผิวหนังที่มีบาดแผลน้ำลายกระเด็นเข้าตาปากจมูกหรือเยื่อเมือกอื่นหรือจากการเปลี่ยนถ่ายกระจกตาโรคพิษสุนัขบ้าอาจติดได้โดยทางการหายใจแต่โอกาสพบได้น้อยมากในปศุสัตว์สามารถติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้เพราะสาเหตุจากการเลี้ยงปศุสัตว์ของประเทศไทยเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งไม่มีการล้อมคอกหรือคอกไม่มีชิดทำให้สุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าไปกัดสัตว์เลี้ยงได้ง่ายระยะฟักตัวของโรคนะครับก็หมายถึงระยะซึ่งได้รับเชื้อจนกระทั่งแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในคนนะครับปกติก็จะอยู่ระหว่าง1สัปดาห์ถึง1ปีนะครับแต่ทั้งนี้ส่วนใหญ่แล้ว180จะแสดงอาการของโรคประมาณ 2-3 เดือนนะครับเมื่อเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายก็จะเพิ่มจำนวนที่กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆบาดแผลที่ถูกกัดประมาณ 2-3 วันจากนั้นจะเข้าสู่ปลายประสาทและเดินทางตามเส้นประสาทไปยังสมองด้วยความเร็ว3มิลลิเมตรต่อชั่วโมงโดยไม่มีการเพิ่มจำนวนในเส้นประสาทไวรัสโรคพิษสุนัขบ้านี้เมื่อเข้าสู่ประสาทแล้ววัคซีนหรือยาใดๆก็ไม่สามารถหยุดยั้งหรือทำลายเชื้อนี้ได้เมื่อไวรัสเดินทางถึงสมองจะเพิ่มจำนวนและแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะต่อมน้ำลายไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าจะทำให้เกิดอาการทางประสาทตื่นเต้นกระวนกระวายอาจเกิดอาการคันอย่างรุนแรงบริเวณบาดแผลที่ถูกกัดถึงแม้แผลจะหายแล้วต่อมากล้ามเนื้อจะเป็นอัมพาตโดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่คอจะทำให้กลืนน้ำลายกลืนน้ำไม่ได้จะแสดงอาการสำลักและเจ็บปวดมากจึงเรียกว่าโรคกลัวน้ำแม้โรคพิษสุนัขบ้าจะรักษาไม่ได้แต่การป้องกันไม่ให้เกิดโรคสามารถทำได้แม้จะสัมผัสหรือถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัดโดยการล้างแผลทันทีด้วยสบู่กับน้ำหลายๆครั้งถ้ามีเลือดไหลควรปล่อยให้เลือดไหลออกมาให้มากแต่อย่าบีบหรือเค้นแผลจะทำให้เชื้อกระจายใส่ยาพวกทิงเจอไอโอดีนหรือแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคหากเป็นบาดแผลชะกันควรรีบไปพบแพทย์ทันทีกักสัตว์ไว้ดูอาการอย่างน้อย15วันไม่ควรทำลายสัตว์ในทันทีเว้นแต่สัตว์นั้นดุร้ายหรือไม่สามารถกักไว้ดูอาการได้ถ้าสัตว์นี้หายไปต้องถือว่าสัตว์นั้นเป็นโรคพิษสุนัขบ้ารีบไปพบแพทย์หรือสัตวแพทย์ทันทีหลังถูกกัดหรือสัมผัสโรคอย่ารอจนสัตว์ตายแพทย์จะให้คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนThank you.
ัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันมีคุณภาพดีผลิตจากเซลล์เพาะเลี้ยงปลอดภัยแม้ในหญิงมีครรภ์และเด็กให้ความคุ้มโรคได้ดีและฉีดเพียง5เข็มในวันที่0 3 7 14 30ถ้าบาดแผลอยู่ใกล้สมองบริเวณใบหน้าหรือเป็นบาดแผลชะกันจะต้องฉีดซีรัมอะไรนะคราวที่แล้วนี่ฉีดยาพิษสุนัขบ้าไปปุ๊บมีการคาเนียดึงหางฟ็อกกี้นะมันกลัวมันก็เลยกัดเอาเป็นรอยเขี้ยวแล้วได้ไปฉีดวัคซีนหรือเปล่ามาฉีดที่นี่ไงไม่ใช่เด็กน้อยอะค่ะเด็กน้อยเหรอไม่ได้ฉีดจริงๆแล้วควรเป็นหมอแพทย์นะเพราะว่าถ้าเราโดนเลือดออกไหมไม่อ๋อแค่โดนนิดเดียวจะมีกรณีอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้หมอให้ความรู้ก่อนระหว่างที่หาอะไรนะสมมติว่าถ้าเราโดนกัดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเองหรือว่าสัตว์เลี้ยงจรสัตว์ข้างนอกเราต้องไปพบคุณหมอเพราะว่าคนเนี่ยก็ต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าป้องกันจะมีพิษสุนัขบ้าแล้วก็บาดทะยักแล้วอย่างฟ็อกกี้อะค่ะเราเพิ่งรับเขามาเลี้ยงแล้วก็ไม่ทราบประวัติวัคซีนเพราะฉะนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้ฉีดอะไรมาเลยก็ได้มันก็มีความเสี่ยงก็หมายความว่าเขากัดตอนหลังฉีดวัคซีนแล้วไงแต่ก่อนไม่ฉีดวัคซีนนะกว่าจะคุ้มครองโรคได้จะต้องประมาณ 1-2 อาทิตย์ไปแล้วอ๋อไม่ฉีดตัวครอบอ๋ออย่างนี้ต้องพาเนียไปหาหมอแล้วไม่งั้นอาจจะเป็นพาเนียบ้าได้คนจะพาไปไอ้ที่วิ่งอยู่นี่รู้สึกคือเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่าคือ อ้ายมีหลายเรื่องที่อยากจะคุยกับคุณหมอนะเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพราะว่ามันลิงก์เนี่ยอย่างบ้านเรามีเด็กอย่างเงี้ยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยค่ะคนส่วนใหญ่แล้วก็มองว่าการมาโรงพยาบาลสัตว์หรือว่าคลินิกรักษาสัตว์อย่างเงี้ยกลายเป็นเรื่องแบบเขาเรียกอะไรนะฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นถ้าไม่มามันก็ไม่รู้มันก็ไม่เคยเจอว่าป่วยอะไรใช่ มีเจอคิดอย่างนี้สุนัขกับแมวก็มีเป็นโรคตับโรคไตนะคะจริงๆอะน่าจะจริงๆอะมันเป็นมานานแล้วแหละแต่ว่าสมัยก่อนเราอาจจะยังไม่มีเครื่องมือที่ใช้ตรวจว่าเขาเป็นโรคอะไรค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาตายไปเฉยๆเนี่ยค่ะอ๋อณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเราดีกว่าถึงได้รู้ว่ามันป่วยตายเพราะอะไรหมอว่าไม่มีแล้วแหละจริงดิใช่เลิศที่สุดเพราะว่าไม่งั้นหมอเราต้องเจอไข่หรือว่าแต่ที่เราเห็นเป็นเมือกๆดำๆนั้นคือความสกปรกธรรมดาเย้ดีใจด้วยปกติเขาจะมีขี้หูดำๆแบบนี้ได้แต่ว่าจะไม่คันคือเป็นขี้หูปกติเราก็จะเช็ดแค่ทีละครั้งหรือว่าทุกครั้งหลังอาบน้ำค่ะอันนี้หมอไม่ได้โฆษณานะอันนี้คือต้องปิดไหมอันนี้คือ คือผลิตภัณฑ์ที่หมอใช้หยดให้เขาเป็นการป้องกันป้องกันแค่หนังใจมาภายในหูคือผลิตภัณฑ์แบบนี้ค่ะมันจะเป็นของต่างประเทศเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเราพาสุนัขหรือแมวมาหาหมอว่าค่ะอาจจะรู้สึกว่าแพงเพราะหลอดนึงนะก็หลายร้อยอยู่ค่ะแต่พอดีเขาว่าก็เป็นแมวต่างประเทศเหมือนกันก็เลยต้องเลี้ยงดูดีแต่ว่าครั้งนี้ไม่ต้องหยุดแล้วเพราะว่าปกติมันจะหยุดแค่เดือนละครั้งเลี้ยงก่อนเลี้ยงเขาเลี้ยงเลี้ยงได้คือโรคเหล่านี้นอกเหนือจากเรื่องของการที่มันสร้างตุ่มคันให้กับคนที่ดูแลเขาหรือเด็กๆที่อยู่ใกล้เขาแล้วมันมีอย่างอื่นอีกนะที่อันตรายสำหรับคนถ้าอย่างเงี้ยโรคไข้หัดแมวถ้าไข้หัดพวกนี้ไม่ติดคนจะติดแต่ว่าจะติดกันเองระหว่างแมวไข้หัดไข้หวัดแมวใช่อย่างถ้าเคยอ่านหนังสือพิมพ์ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วอะค่ะไม่แน่ใจหมอจำไม่ได้จะมีวัดไม่แน่ใจว่าที่สุพรรณหรือเปล่าที่แกเลี้ยงแมวไว้เป็นร้อยๆตัวแล้วติดกันหมดเลยเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสแค่จามก็ติดอยู่หรือบางทีมันติดคนไหมไม่ติดไม่ติดคนไม่ติด
สายพันธุ์ใหม่เพราะว่ามีเริ่มคืบคลานมาถึงคนแล้วจริงป่ะสายพันธุ์ใหม่คืออะไรถ้าเป็นไข้หวัดนกฮะอันนี้ไข้หวัดแมวไม่มีไข้หวัดแมวไม่สิไม่มีไม่งั้นหมอน่าจะติดจะป๊อกกี้บอกอีกโรคนึงที่ติดคนเออเชื้อราเชื้อราแมวเปอร์เซียชอบเป็นเชื้อราเป็นส่วนไหนตรงไหนก็ได้หมออีฟคะเชื้อราหมออีฟหายยังเอามาโชว์ไหนมาดูหน่อยคุณหมอเคยเป็นเชื้อราจริงเหรอเขาแขกมาดูเลยหมอยังติดเชื้อราเลยอันนี้ต้องระวังค่ะอันนี้เป็นเชื้อโรคที่เรามองไม่เห็นตรงไหนนะมีช่องเหรอมันตรงนี้ตอนที่เป็นนะคะจะขนร่วงเป็นวงๆอ่อนคืออันนี้ติดมาจากสัตว์ใช่แต่เชื้อราเนี่ยจะขึ้นกับภูมิคุ้มกันถ้าภูมิคุ้มกันที่ผิวหนังไม่ค่อยดีก็จะเหมือนซึ่งเราก็คิดว่าหนังด้านใช่จริงๆไม่ใช่คันเลยแหละคันเลยเหรอฮะอันนี้คือติดจากสัตว์เลี้ยงได้ถ้าเราไม่ดูแลความสะอาดแล้วเชื้อราที่มันจะมาติดสู่คนอย่างเงี้ยมันเริ่มมาจากไหนจากแมวจากหมาทั้งสองคือส่วนไหนก็ได้ที่เราเห็นคนดังๆเนี่ยนะฮะต้องตรวจก่อนว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่าซึ่งวิธีตรวจก็คือขูดไปมาเชื้อราจะตรวจได้หลายแบบค่ะเชื้อราบางทีก็เอาดึงมาทั้งขนเลยค่ะแล้วก็จะหยดสารเคมีลงไปแล้วก็จะดูว่าขนฟูไหมหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เขาเรียกว่าแบ็คไลท์ส่องเข้าไปปุ๊บมันจะเรืองแสงถ้าเรืองแสงนี่ต้องพาไปดิสโก้ด้วยกันนะฮะเรืองแสงแบบถ้าได้ทราบกันแล้วนะครับจากคุณหมอนะว่าเราจะต้องดูแลอะไรบ้างเป็นพิเศษนะฮะกิจวัตรประจำวันที่จะต้องดูแลเจ้าฟ็อกกี้เลยก็คือเรื่องของดวงตาแล้วก็หูนะเพราะว่าเขาเป็นแมวที่มีสายพันธุ์ค่อนข้างจะจะเรียกว่าน่ารักก็น่ารักจะว่าอัปลักษณ์ก็อัปลักษณ์นะฮะการดูแลก็เลยต้องมากมายกว่าสายพันธุ์อื่นๆเขาเพราะว่าขนเขายาวนะแล้วก็หน้าเขาหักมากๆไม่ยอมแล้วเหรอออกทีวีนะนี่ไงไม่อยากออกก็เหรอดูหน้าได้หูเหวี่ยงสุดๆนะเวลาที่เราดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ว่ามันจะถูกใจที่เราทำหรือไม่หรือว่าจะชอบใจกับสิ่งที่เราพยายามดูแลเขาหรือไม่เพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติของเขาที่จะต้องมีการแปลงขนจะต้องมีการเช็ดตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่สิ่งที่ได้มาก็คือว่าความรักความสัมพันธ์ของเขาที่มีกับเราความไว้ใจจะมีเพิ่มมากขึ้นนี่เพิ่งมาอยู่นะคะได้รับการไว้ใจจากเจ้าฟอกกี้นี่ขนาดนี้เกลก็ถือว่าโชคดีแล้วฮะดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าสิ่งที่ตามมาภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นความสะอาดแล้วก็ลิงก์ไปถึงร่างกายของเราแล้วก็ของสมาชิกตัวน้อยๆของเราด้วยเนี่ยมีผลต่อเนื่องกันเลยทีเดียวสะอาดเข้าไว้ทั้งบ้านทั้งลูกเราทั้งสัตว์เลี้ยงของเราวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรายการ Come With Me มาตั้งแต่ต้นจนจบนะได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันจะเป็นลิงก์มาจากเจ้าขนปุยนี่นะฮะแล้วก็ได้ความรู้จากคุณหมอว่าเราควรจะดูแลอย่างไรจะบอกว่าการนำสัตว์เลี้ยงไปเช็คตรวจสุขภาพไม่ถือว่าแพงเลยนะคะถ้าเทียบกับการที่เราจะต้องป่วยแล้วเราต้องรักษาอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะถือว่าถูกสุดๆป้องกันไว้ก่อนที่จะต้องมานั่งแก้ไขนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะคะวันนี้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะนี่ไม่ยอมมาเหมือนไม่ยอมมาเหมือนไม่สาวฟอกกี้ตอนนี้หน้าตาของฉันก็แบบเดิมไม่ได้เสริมได้เติมนิสัยก็ดีเหมือนเก่าเคยดีกันไว้ก็ทักกันหน่อยสักคำจำได้ไหมทักกันหน่อยจำได้ไหมอย่าส่งซิกคิดกันหน่อยThank you.
with me สิ่งดีๆรออยู่